ไปตอแหลกับก้ามมันก้ามไม่รู้เรื่องเลยนะป้าน่าเยี่ยงเลยนะทำไมป้าต้องว่าน้องมันวะเจ๊เราไม่เฉยนะใช่ใช่ป้าไม่เคยว่าใครเจ๊เป็นคนดีดีสิจะสวดให้ตลอดเจ๊เอาสวดให้ตัวเองรอดก่อนเถอะสวดให้ผัวมาหาตัวเองไอ้เด็กพูดอย่างนี้ดีก็ตายด้วยก็พูดความจริงไงนายลองสวดให้คนอื่นก็ลองสวดให้ผัวมาหาตัวเองไอ้เด็กรัตนาเออป้าไอ้ก้างหัวตอแหลป้าเขาว่าใครตอแหลก้างเขาว่าใครเขาไม่ว่าเราไม่เอ่ยชื่อเราไม่ต้องเดือดร้อนเออใช่ใช่ใช่เขาไม่เอ่ยชื่อเราเราไม่ต้องเดือดร้อนใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อเราเราอย่าไปเดือดร้อนตอแหลตอแหลจริงๆคนไหนเสื้อไรดอกแหมมาช่างตอแหลแล้วแหมมาช่างตอแหลเหลือเกินเขาไม่เอ่ยชื่อเราวันวันไปทำอะไรด่าแดกไปเข้าน้ำไปท้ายคนพาไปตั้งสติตั้งสติไว้ทำไมเป็นคนชั่วคนเลวแบบนี้ให้ผมว่าพระสอนพระไม่เขาไม่สอนเรื่องแบบนี้หรอกแต่คนตอแหลจะพูดแบบนี้ตอแหลเลยอ่ะมันจะเป็นคนตอแหลแบบนี้ล่ะหาว่าทำไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหรอขนาดดาขนาดเนี้ยเฮ้ยตั้งสติตั้งสติไว้ไม่เอ่ยชื่อเราต้องเดือดร้อนห้ามจะด่าคนเยี่ยดิตั้งสติไว้เฮ้ยด่าใครตอแหลเปิดยังเยอะครับเปิดไหมยังผมบอกให้เมียผมเปิดนะครับมึงเปิดกำลังเปิดยังกำลังเปิดยังเปิดนะเราห้องนะสามห้องอ่ะแต่ใช่ไหมที่ต้องทำใหม่เพราะอะไรตันเอานั่งเลยจัดการเลยห้องสุดท้ายมันตันมันตันเพราะผ้าทำไมเนี่ยไม่รู้อ่ะตันเอาแต่ไม่นั่นอ่ะก็เลยเป็นกลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วป้าเก่งมากเลยเราต้องตั้งสติป้าเก่งมากเออตั้งสติใช่ใช่เราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเราไม่ต้องสนใจนะใช่เออใช่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อเราอย่าเดือดร้อนเห็นไหมป้าเก่งมากเลยใช่สินี่ญาติบอกป้าไว้ไงใช่ป่ะใช่เขาไม่เอ่ยชื่อเราไม่ต้องเดือดร้อนเออเขาจะว่าไงเรานั่งเฉยยังอยู่เราตั้งสติถ้าเขาเอ่ยชื่อเราให้เรื่องเขาอีกเรื่องนึงใช่ป่ะเขาไม่เอ่ยชื่อเราใช่ไหมเออป้าเก่งอันนี้เก่งมากเลยถ้าสมมติว่าวันที่หนึ่งลูกพ่อไปห้าหม้อเลยลูกพ่อขนาดที่หนึ่งห้าหม้อต้องไปห้าหม้อที่โรงพยาบาลทั้งหมดนะคะเลือกห้าหม้อเลยไอ้จิตเวชเนี่ยไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปเราคิดว่าลูกเราบ้าเปล่าเราก็ว่าเต้ค่ะลูกเราไม่บ้าก็นี่เนี่ยถ้าเราคิดว่าลูกเราไม่บ้าแล้วได้เราจะไปทำไงไม่เห็นพ่อขนาดเราก็ไม่รู้แค่ปรับยาแค่นั้นแหละป้าเก่งนะเราตั้งสติได้นะป้าเนอะใช่ใช่ใช่ตั้งสติใช่ใช่ใช่ถ้าเขาไม่เอ่ยชื่อเราเนี่ยเราก็ต้องเดือดร้อนเนี่ยไม่เอ่ยชื่อเราไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะป้าเก่งมากเลยป้าตั้งสติได้เก่งมากเลยตั้งสติได้เลยเห็นไหมเอาหาที่ขาที่ตบปากเลยนิ่งๆอาจารย์คิดทำไมน่ะเรานิ่งไว้เราไม่เอ่ยชื่อเอามือลูกขาทำไมนิ่งเอามือไฟทำไมน่ะนิ่งไว้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 พูดทำไมอ่ะเราบอกให้นิ่งไว้ไม่เราเขาไม่เอ่ยชื่อเราไงอย่าบอกให้ตั้งสติเดือดร้อนตัวเองอ่ะเขาไม่เอ่ยชื่อเราอย่าเดือดร้อนอะไรเราไม่เดือดร้อนอะไรปิดเองนะปิดเองยังไงเฉยเขาไม่เอ่ยชื่อเราอะไรปิดอาจารย์ปังยิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยเฉยๆเขาเอ่ยชื่อเราไม่ต้องเดือดร้อนไปหาลูกไปกันทำไมอ่ะเอาให้เงียบเงียบเองแล้วเอามือประสานกันทำไมอ่ะก็มาทำไมก็มาทำไมพูดอะไรทุกอย่างวะใครเขาว่าอะไรคุณอ่ะบอกให้ตั้งสติเขาไม่เอ่ยชื่อเราอย่าเดือดร้อนเอาครับปากคุณมีตบปากเลยเอาไปเช็ดจมูกทำไมอ่ะไปเช็ดตาทำไมน่ะ
มึงมาอยู่บ้านกูทำไมอ่ะย่าบอกลักษณะมีอะไรบ้างนะเขาไม่เอ่ยชื่อเราเขาว่าใครเราเฉยๆเขาไม่เอ่ยชื่อเราเราอย่าเดือดร้อนแต่ส่งหน้ามาทางเราอ่ะเอ้ยเราจะไปมองเขาสิเราอย่าเอาหูไปฟังเขาเรานั่งเฉยๆนั่งสมาธิดินั่งสมาธิให้ได้เขาไม่เอ่ยชื่อเราผมหน้าทำไมวะมองหน้าไปว่ามองหน้าเขาอยากมีเรื่องเหรอเดี๋ยวมึงจะตายอ้าวไม่ต้องแหลมนี่วะเอามือกระตันทำไมวะเอาเฮ้ยเอามือแกะหน้าผากทำไมเฮ้ยจับทำไมเว้ยจับทำไมวะจังน่ารักเลยชอบว่ะมึงเชื่อกูด่าดิอันนี้มานั่งอะไรกันเลยมานั่งเลยชื่อสนใจป่ะห้องอ่ะเอาหน่อยก้มหน้าทำไมวะก้มหน้าทำไมวะปากยิ้มทำไมวะปากยิ้มทำไมวะเอาดินท้าคนในใจเนี่ยเอาด่าคนในใจทำไมวะไอ้เหี้ยอย่างนี้หนีก็ตายเร็วย่าทำไมเดือดร้อนป้าอย่าเขาไม่เอ่ยชื่อเราบอกเขาพูดไปที่เขาไม่เอ่ยชื่อเราอย่าไปเดือดร้อนตั้งสมาธิไว้เชื่อย่าตั้งสมาธิไว้มาตั้งสมาธิไว้เขาไม่เอ่ยชื่อเรากำลังนั่งเฉยเขาพูดไปไงมาตั้งสมาธิดิสมาธิเป็นหลักป้าสมาธิเป็นหลักป้าอย่าเดือดร้อนเขาไม่เอ่ยชื่อเราเห็นไหมเขาไม่เอ่ยชื่อเราไปเดือดร้อนทำไมอ่ะถ้าเขาเอ่ยชื่อเราไปอย่างนึงเราค่อยตอบโต้ไงเห็นไหมถ้าไม่เอ่ยชื่อเราไม่ต้องไปตอบโต้นะป้าจะนั่งสมาธิดิป้านั่งสมาธิได้นี่เห็นไหมเราสวดท่องไว้ในใจยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอท่องวะใครเขาจะว่าเราก็เฉยนะนั่งสมาธิแบบเนี้ยไม่ต้องไปตอบโต้เขาจะว่าเราก็ปล่อยเขาป้าไปนะเขาไม่เอ่ยชื่อเราเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อป้าเขาเดือดร้อนไงเนี่ยท่องแวะยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอท่องแวะให้ป้าเก่งมากเลยนั่งสมาธิแบบเนี้ยนะให้ป้านั่งสมาธินะนั่งสมาธิไม่ให้ใครทำสมาธิป้าแตกได้ใช่ป่ะป้าเก่งมากเลยเนี่ยนั่งสมาธิแบบเนี้ยเนี่ยนั่งสมาธิไว้นะไม่ให้ใครมาว่าเราใช่ป่ะป้าเก่งนะเก่งขึ้นเยอะเลยเห็นไหมใครจะว่าไงเราก็เฉยกาแฟที่จะนิด